สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านรวมถึงตัวผมด้วยจริงๆกำหนดการวันนี้น่าจะมีการทดสอบปืนนะครับที่สนามยิงปืนแต่ว่าด้วยภาวะนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนนะวันนี้ผมจึงมีเวลาว่างนะครับกะว่าจะทำบัญชีเรื่องของจำนวนกระสุนนะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยผมมีอยู่จำนวนเนี่ยอย่างละเท่าไหร่นะเช็คเลยนะครับว่าสมมุติว่า38หรือว่า357เนี่ยมีจำนวนกระสุนเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุด45 9มม.ลูกซองนะครับจุด22ก็จะลองทำบัญชีนะครับตรวจสอบเรื่องของจำนวนกระสุนปืนของผมดูนะครับว่าครอบครองเนี่ยปริมาณเนี่ยพอเหมาะพอควรไหมนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำในวันนี้ทีนี้นะครับในวันนี้ก็จะลองมาพบเจอเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายที่พวกเรานะครับคนที่มีอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยน่าจะรู้เป็นเบื้องต้นว่าอะไรบ้างนะครับแบบคร่าวๆอาวุธปืนที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ข้างหน้านะครับมีจำนวน2กระบอกก็คือหักกระดาษแท้ประดิษฐ์ตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับแล้วก็357แมกนัมนะครับ686-3นะทั้ง2กระบอกเนี่ยปลอดภัยนะครับคำถามข้อแรกเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุนะครับที่ผมเนี่ยได้ให้ข้อมูลไปนะครับว่าในการนำพาปืนออกนอกบ้านนะแม้กระทั่งนะครับพาไปที่สนามยิงปืนเพื่อฝึกซ้อมเนี่ยมีความผิดจึงมีข้อคำถามนะครับว่าอย่างเงี้ยเรายิงปืนฝึกซ้อมที่บ้านได้ไหมถ้าพื้นที่บ้านของเราเนี่ยมีแบบโอ้โหความกว้างของพื้นที่เยอะมากนะครับเป็น10ไร่แบบนี้สามารถที่จะกระทำได้ไหมคำตอบนะครับในแง่ของข้อกฎหมายมีทั้งความผิดแล้วก็ไม่มีความผิดมีความผิดในกรณีที่ถ้ากระสุนที่เราซ้อมนะครับนั้นเนี่ยเกิดพลาดไปโดนสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตหรือคนรอบข้างนะครับบริเวณที่เราฝึกซ้อมก็แล้วแต่อันนี้มีความผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนยิงคนฝึกซ้อมเนี่ยรับไปเต็มๆนะครับเรื่องของความผิดในจุดนี้และจะผิดอีกแบบนึงนะครับเมื่อมีคนรอบข้างเกิดร้องเรียนนะครับว่าเราเนี่ยสร้างความหวาดเสียวสร้างความเดือดร้อนนะครับอันเนื่องมาจากเสียงปืนที่ค่อนข้างดังแบบเนี้ยก็เล่นความผิดไม่ได้นะครับมีความผิดแน่นอนนะแต่อาจจะไม่ผิดเน้นคำว่าอาจจะไม่ผิดนะถ้าเผื่อว่าไม่มีใครมาร้องเรียนเรานะแต่ถ้าเผื่อว่าเอาคำถามนี้กลับมาถามผมก็บอกว่าไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะนะครับมันอาจเกิดความอันตรายขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าเรายิงนะครับในพื้นที่รอบบ้านของเราไม่ว่าจะมีพื้นที่เนี่ยใหญ่สักขนาดไหนก็อันตรายนั่นคือข้อที่1คือการยิงปืนในพื้นที่บ้านของตัวเองต่อมานะครับข้อที่2มีบางส่วนนะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยๆนะครับเข้าใจว่าแบบป.4เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำพาปืนไปที่ไหนก็ไม่ผิดเพราะว่าปืนเนี่ยได้อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วข้อมูลนี้นะครับขอปรับความเข้าใจแล้วก็แก้ไขนะครับว่าแบบป.4เนี่ยไม่ใช่ใบอนุญาตสำหรับที่จะนำพาอาวุธปืนเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ใบป.4เนี่ยเป็นเพียงแค่เอกสารนะครับประกอบตัวปืนกระบอกนั้นๆนะเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับว่าใช้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินใช้เพื่อการกีฬาห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกบ้านนะอันนี้คือชัดเจนเลยต่อมาในข้อที่3นะครับถ้าเผื่อว่าบางวันเนี่ยเรามีเหตุจำเป็นนะครับที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนนะครับของเราทั้งหมดไม่ว่าจะมีกี่กระบอกก็แล้วแต่เนี่ยเคลื่อนย้ายออกไปอีกที่หนึ่งแล้วแจ็คพอตนะครับเจอด่านระหว่างทางนะตำรวจท่านก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกมันผิดมันเหมาะมันสมไหมท่านก็ส่งฟ้องศาลนะครับไปตามขั้นตอนนะแบบนี้จะมีวิธีการนะครับอย่างไรจึงจะทำให้ความผิดนะถ้าเราผิดนะครับมันก็เบาบางลงหรืออาจจะไม่ผิดเลยนะแนะนำนะครับในจุดนี้ว่าการเคลื่อนย้ายเรื่องของปืนหรือกระสุนปืนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้ยิ่งไม่พร้อมใช้ได้มากที่สุดเท่าไหร่เรายิ่งปลอดภัยเท่านั้นนะยิ่งปลอดภัยเท่านั้นนะครับทีนี้เรามายกตัวอย่างเล่นๆดูนะครับว่ากรณีต่อไปเนี่ยอันไหนที่เป็นพกพาอันไหนที่เป็นนำพากรณีแรกนะครับนำตัวปืนนะแบบนี้นะครับพร้อมด้วยลูกบรรจุในแมกกาซีนเก็บใส่กล่องไม่ต้องล็อกกุญแจไว้ท้ายกระโปรงรถเลยนะท้ายกระโปรงรถจะใช้งานเนี่ยต้องเปิดประตูแล้วก็ไปหยิบปืนจากท้ายกระโปรงรถเนี่ยจึงจะใช้งานได้แบบนี้ถามว่าเป็นนำพาหรือเป็นพกพานะคำตอบนะครับอาจจะได้ทั้งสองนะครับแต่ถ้าถามคนส่วนใหญ่หรือว่าถามนักกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ย
ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายการพกพาไม่ใช่นำพาเพราะว่าตัวปืนเนี่ยสามารถที่จะหยิบใช้ได้เลยนะอาจจะต้องเดินเปิดตัวไปนะครับแต่ก็ใช้เวลาไม่นานสามารถใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นแบบนี้อาจจะถือว่าเป็นการพกพานะให้หลีกเลี่ยงนะครับต่อมานะครับอีกกรณีหนึ่งทำลักษณะเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าไม่ได้เอาแมกกาซีนเนี่ยใส่ไปในตัวปืนเราก็เก็บในกล่องเดียวกันไว้ท้ายรถนะไว้ท้ายรถนะครับไม่ได้ล็อกกุญแจนะแต่ว่าไม่ได้ใส่นะครับแมกกาซีนเข้าตัวปืนแบบนี้ถอดออกมานะครับไว้คู่กับแบบนี้คำถามคือแบบนี้เข้าข่ายพกพาหรือว่านำพานะแบบนี้ก็คล้ายๆกับกรณีที่หนึ่งนะครับไม่รอดเพราะว่าอาจจะมองนะครับในการใช้งานปืนเนี่ยเปิดกล่องเสียบแม็กขึ้นลำยิงได้เลยนะเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงนะครับการนำพาปืนแบบนี้แบบที่3นะครับเหมือนกับ1กับ2นะครับเพียงแต่ต่างกันที่ตัวแมกกาซีนเนี่ยไม่ได้บรรจุลูกนะครับสมมติว่าเอาลูกออกไปหมดนะไม่ได้บรรจุลูกนะครับไปเฉพาะตัวแมกกาซีนกับตัวปืนสมมติว่าไม่มีลูกนะครับในแมกกาซีนนี้นะแล้วก็เก็บลักษณะเดียวกันไว้ท้ายกระโปรงรถนะไว้ท้ายกระโปรงรถแบบนี้เข้าข่ายนำพาพกพาอันนี้ตอบยากนะครับกึ่งๆปืนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้เนื่องจากไม่มีกระสุนแต่มันก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนเพราะนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับทางศาลแล้วก็พฤติกรรมของเรานะครับว่าเราเคลื่อนย้ายปืนเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรนะเพื่อจุดประสงค์อะไรอันนี้ก็ตึงๆนะครับค่อนข้างยากอยู่ที่กล่าวไปทั้ง3กรณีเนี่ยถือว่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยไม่ได้ล็อกกุญแจนะฮะไม่ได้ล็อกกุญแจนะครับค่อนข้างเสี่ยงจะทำยังไงนะครับให้ดูแล้วเนี่ยมันปลอดภัยกับตัวเองมากที่สุดนะก็คือใช้เคสที่3นะครับมีตัวปืนมีแมกกาซีนนะแล้วก็ใส่กล่องนะครับบวกกับการล็อกกุญแจไว้ตรงท้ายนะครับท้ายรถคือต้องเปิดประตูนะครับจึงจะหยิบปืนออกมาได้นะแบบเนี้ยดูแล้วเนี่ยอาจจะเบานะครับอาจจะเบาหน่อยนะผิดไหมก็กึ่งนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าตีว่าผิดเนี่ยเราก็ได้รับโทษสถานเบานะในเรื่องของการไม่พร้อมใช้นะครับอาวุธปืนอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือมีเฉพาะชิ้นส่วนของสไลด์นะสมมติว่าอยากจะไปแต่งนะครับตัวสไลด์เคลื่อนย้ายเฉพาะสไลด์ปืนไปเนี่ยถามว่าถ้าเจอด่านจะโดนจับไหมนะจะโดนไหมคำตอบอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้เพราะว่าส่วนสไลด์ปืนเนี่ยถือว่าเป็นชิ้นส่วนของอาวุธปืนนะซึ่งก็ตีรวมหมดนะครับว่ามันก็คือส่วนประกอบของอาวุธปืนจะตีว่าผิดก็ได้ถ้าจะตีว่าไม่ผิดเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จับกุมเรานะครับว่าเขาสอบถามเราเนี่ยเรามีเจตนาอย่างไรเอาไปทำเพื่อการใดถ้าเราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็กิริยาวาจาที่สุภาพนะครับอ่อนน้อมเนี่ยผมคิดว่าร้อยทั้งร้อยก็อาจจะปล่อยนะครับร้อยทั้งร้อยข้อคำถามนะครับต่อมาสมมติว่าเรามีปืน357แมกนัมนะครับอาจจะเป็นปืนที่มรดกนะครับตกทอดต่อกันมานะแบบนี้เราจะซื้อกระสุน .38 เนี่ยไว้ครอบครองนะที่บ้านเพื่อทำการฝึกซ้อมยิงกับ357เนี่ยถามว่าสามารถกระทำได้ไหมนะแบบนี้คำตอบของคำถามนี้จะตอบว่าไม่สามารถกระทำได้ไม่สามารถกระทำได้นะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับไม่มีใบอนุญาตป.4ในการใช้งานกระสุนขนาด.38ดังนั้นเราจึงไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองแต่ถ้าเผื่อว่าไปซื้อเอาที่สนามแล้วยิงให้หมดเลยอันเนี้ยไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะกระทำได้แต่จะซื้อเก็บกักตุนนะเอาไว้ครอบครองที่บ้านเนี่ยแบบเนี้ยทำไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงอย่าทำมีความผิดก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำนะครับแบบคร่าวๆนะจริงๆข้อกฎหมายของอาวุธปืนเนี่ยมีเยอะมากต้องบอกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นใครที่คิดจะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยให้ละเอียดให้รู้ให้ชัดนะครับไอ้ที่แบบกำกวมแล้วไม่แน่ใจแล้วมันสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยต้องศึกษาให้ดีแล้วงดหรือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับในการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่างๆในเชิงของแง่ผิดกฎหมายนะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ